คิดถึงอยู่ต่อในสองวันก็จะได้หายคิดถึงไงนะจะได้หายคิดถึงนะวันนี้กิจกรรมน่าจะสนุกถึงขนาดต้องเก็บสื่อนะสนุกแน่นอนนะอะไรนะเดินจงกรมนะพระอาจารย์เนาะคิดว่าพวกเราทุกคนนะต้องคิดถึงบ้านนะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะตัวพระอาจารย์เองนะก็ไม่ใช่คนกรุงเทพนะคนจังหวัดฉะเชิงเทรานะอำเภอพนมสารคามมาอยู่กรุงเทพก็คิดถึงนะคิดถึงบ้านคิดถึงยายเหมือนกับพวกเราแหละนะแต่ด้วยหน้าที่ด้วยภาระนะด้วยภาระก็จำต้องจากบ้านนะจากบ้านมาร่ำเรียนหนังสือมาเป็นครูสอนพวกเธอนะเป็นครูสอนพวกเธอก็ไม่ต่างจากพวกเธอนะตอนสมัยเด็กๆนะที่พระอาจารย์ตัวเท่าเธอเนี่ยนะพระอาจารย์ก็ไม่เคยนะไม่เคยรู้ว่าความรักจากคุณแม่เนี่ยเป็นอย่างไรแต่รู้แน่นอนนะว่าคุณแม่รักพระอาจารย์แต่ไม่เคยรู้เนื่องจากว่าแม่พระอาจารย์ตอนพระอาจารย์เป็นเด็กเนี่ยคุณแม่พระอาจารย์ทำงานที่กรุงเทพนะพระอาจารย์ก็อยู่ฉะเชิงเทราอยู่กับยายนะอยู่กับยายที่ฉะเชิงเทราก็พูดถึงยายคนนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นแม่อีกคนหนึ่งของพระอาจารย์นะเพราะว่าท่านเลี้ยงพระอาจารย์มาจนพระอาจารย์เนี่ยเติบโตจนทุกวันนี้นะไม่มีท่านเหล่านี้พระอาจารย์ก็ไม่สามารถมายืนอยู่ตรงนี้ได้ไม่สามารถไปยืนตรงนี้ได้ตอนเด็กก็เหมือนกับเด็กนักเรียนหลายๆคนนะคุณครูให้เขียนเรียงความวันแม่นะก็นึกไม่ออกว่าจะเขียนถึงแม่อย่างไรเพราะปีนึงเนี่ยจะเจอแม่ของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์จะเจอแม่จะเจอคุณแม่เนี่ยปีนึงเนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกิน4ครั้งนอกจากที่บ้านมีเทศกาลนะนอกจากที่บ้านเป็นเทศกาลมีงานปีมีงานบุญโยมแม่หรือคุณแม่ของพระอาจารย์ก็จะกลับมาครั้งหนึ่งนะทุกครั้งที่เขียนเรียนความวันแม่เชื่อไหมพระอาจารย์เขียนไม่จบเลยสักครั้งหนึ่งนะเพราะไม่รู้ว่าจะเรียบเรียงอย่างไรนะพอหลังๆพอเริ่มพระอาจารย์เริ่มโตพระอาจารย์เริ่มเข้าใจนะเข้าใจขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะที่แม่เราต้องฝ่าฟันทำงานเพื่อให้ตัวของพระอาจารย์เองได้เรียนหนังสือความลำบากตรงนั้นที่จากลูกมาแม่ทุกคนคิดถึงลูกทุกคนแหละแต่เนื่องจากว่าต้องมีภาระต้องทำงานต้องส่งเสียพระอาจารย์เรียนหนังสือนะก็ต้องออกจากบ้านมาทำงานนะจนหลังๆนะพระอาจารย์ขึ้นมัธยมพระอาจารย์เขียนเรียงความมันแม่พระอาจารย์เริ่มเขียนได้เนื่องจากว่าพระอาจารย์ผสมผสานระหว่างคุณแม่กับโยมยายเพราะถือว่าสองคนนั้นได้เรียนพระอาจารย์มานะอีกคนหนึ่งคือผู้ให้กำเนิดอีกคนหนึ่งคือผู้เลี้ยงดูนะหาข้าวหาปลาให้พระอาจารย์หาเสื้อผ้าพระอาจารย์ใส่นะพระอาจารย์ก็เขียนนะเขียนจนได้อะไรรู้ไหมได้รางวัลนะได้รางวัลชนะเลิศของมัธยมต้นนะมัธยมต้นโดยที่ปีหนึ่งเจอแม่อยู่3ถึง4ครั้งบางปีก็2ครั้งนะก็ยังนะอิจฉานะแอบอิจฉานะตอนเด็กอิจฉาเพื่อนนะที่เขาออกจากโรงเรียนปุ๊บเขาก็เจอแม่เขาก็เจอพ่อ
แต่พระอาจารย์กลับไปเจอแต่ยายเจอแต่ตาพ่อแม่ไม่เจอนะพระอาจารย์คิดว่านักเรียนหลายคนก็อาจจะเป็นเหมือนกับพระอาจารย์ด้วยพ่อแม่ของเรามีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องทำนะที่จะต้องทำนะดังนั้นอย่าได้คิดน้อยใจพ่อน้อยใจคุณแม่นะอย่าเพิ่งคิดน้อยใจเพราะที่ท่านไปท่านมีสาเหตุมีภาระมีหน้าที่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้พระอาจารย์ต้องจากบ้านจากบ้านที่เกิดจากบ้านที่เคยนอนมาอยู่ในกรุงเทพมหานครถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแต่ด้วยภาระด้วยหน้าที่นะด้วยหน้าที่ก็จำต้องจากบ้านนะจำต้องจากบ้านอ่ะตอนนี้เนี่ยเรื่องพระอาจารย์เล็กๆน้อยๆน้องมาเล่าให้ฟังเผื่อนักเรียนหลายๆคนอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนพระอาจารย์ในสมัยตอนพระอาจารย์เด็กว่าเอ๊ะความอบอุ่นจากแม่เป็นอย่างไรนะเป็นอย่างไรนะตอนนี้พระอาจารย์มีงานให้เธอทำนะให้พวกเธอทุกคนเนี่ยเอามือเนี่ยลองหยิบท้องตัวเองสินะหยิบท้องตัวเองเจ็บไหมเจ็บนะเธอรู้ไหมว่าแม่ของเธอเนี่ยเจ็บกว่าเธอเป็นร้อยเป็นพันเท่าตอนที่เธอออกจากท้องแม่มาไหนลองบีบทีสิเป็นไงเจ็บไหมเจ็บนะเจ็บนะคนไหนไม่บีบคนนั้นก็ไม่เจ็บนะคนไหนไม่บีบคนนั้นก็ไม่เจ็บเดี๋ยวพวกเธอถ้าพระอาจารย์มีก้อนหินนะถ้าพระอาจารย์มีก้อนหินพระอาจารย์จะลองสมมุติให้เธอเป็นแม่ที่กำลังอุ้มท้องเธอนะสมมุตินะเดือนหนึ่งให้เธอยกก้อนหิน1กิโลยกอยู่อย่างนั้นอ่ะ1กิโลพอเข้าเดือนที่2เพิ่มหินก้อนนั้นเป็น2กิโลจนครบที่แม่อุ้มท้องทั้งหมด9กิโลที่แม่ต้องทำอะไรต้องเดินแบกเธออยู่ในท้องเนี่ยนะเดือนแรกก็1กิโลเดือนที่2 2กิโลเดือนที่3 3กิโลเดือนที่4 4กิโลจนถึงเดือนที่9ที่เธอออกมาก็คือ9กิโลแม่ต้องแบกอย่างนั้นไปไหนก็ต้องแบกขึ้นรถก็ลำบากนะขึ้นรถก็ลำบากนะขึ้นรถก็ลำบากนะแม้แต่ยามนอนนะเธอลองนึกภาพสิเอาก้อนหิน9กิโลเนี่ยมานอนทับท้องไว้เวลานอนทับท้องไว้เวลาลูกลำบากไหมลำบากนะมีใครไม่เชื่อไหมมีใครว่าบอกไม่ลำบากแต่พระอาจารย์จะให้เธอลองมานอนดูแล้วพระอาจารย์เอามือพระอาจารย์เนี่ยกดยังไงก็ไม่ถึง5กิโลแล้วจะลองให้เธอลุกดูว่ามันลำบากไหมนะลำบากไหมอ่ะลองเลยดีกว่าด้านหน้าง่ายๆนะลองนอนลงนะลองนอนนะสมมุติเนี่ยนะนี่คือท้องของเธอนะแล้วพระอยู่ในเนี้ย9กิโลไหนลองลุกสินี่ยังไม่ถึง9กิโลนะยังไม่ถึง9กิโลนะเราจะลุกไม่ขึ้นเลยไหนลองสิเป็นไงลำบากไหมไหนบอกพี่สิลุกลำบากไหมลำบากมากลำบากนะโอเคตบมือให้เพื่อนหน่อยแต่เธอคิดดูสิแม่เธอต้องแบกเธออย่างนั้นน่ะตั้งแต่เดือนแรกเดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4จนถึงเดือนที่9นะ
ถามว่าแม่แม่หนักไหมหนักหนักแต่ทำไมแม่เขาไม่ทิ้งเธอเขาให้เธอทุกคนเนี่ยลืมตามีชีวิตจนถึงวันนี้และที่พระอาจารย์ให้พวกเธอหยิกท้องเพราะอะไรเพราะได้ดูความเจ็บความปวดที่แม่ของเราเวลาที่